สวัสดีค่ะจากวลัยวงพยอมค่ะตอนนี้น้องแมวกับน้องหมาก็ลงมาเล่นด้วยกันนะคะนี่ค่ะน้องถุงเงินน้องหนูดำนะคะกับน้องมีมี่นะคะนี่มาม่าแล้วก็นี่มูมูนะคะนี่ค่ะติ๊กตา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 นี่เจ้าเลอะเทอะนี่น้ององุ่นยังมีชีวิตอยู่อันน่ะเอ้าหงายท้องเลยนะสวัสดีก่อนโอ้นี่เห็นไหมคะเจ้าเลอะเทอะเจ้าเลอะเทอะกอดแขนแน่นเลยโอ้ยไม่ไหวหนักตัวใหญ่เจ้าเลอะเทอะนี่เป็นหมาที่ตัวใหญ่นะคะเป็นหมาพ่อพันอุ้ยพ่อเขาคล้ายๆกับอัสเซียนนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็ดุแต่เจ้าเลอะเทอะไม่ดุนะคะนี่น้ององุ่น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 จ้า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 มาตีนี่น้องมูมูปีนขาแล้วนี่นี่มูมูมาม่ามีมี่หนูดำหนูแดงมาม่าน่ะชอบเกเรนะตัวก็เล็กกว่าเขานะเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้เก่งไปหมดเลยคมเขาเนี่ยดูสินี่ยังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาม่าจ้าจ้านี่มาม่าตัวใหญ่มาอีกแล้วไอ้เจ้าเลอะเทอะเนี่ยดูสินี่แล้วเถอะมาทีโอโยโอโยโอโยนี่เห็นไหมโอ้ยมือไม้ใหญ่โตมโหฬารนี่หน้าตาใหญ่โตนี่วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูสัตว์เลี้ยงแสนรักของบ้านไร่วงพยอมนะคะอันนี้ก็เป็นทุ่งดอกไม้นะคะทุ่งดอกไม้เล็กๆไว้ดูสวยๆงามๆยามเย็นๆเช้าๆนะคะเพลียลงดอกกลีบไม่สวยเลยดาวกระจายกระจายสวยๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้ในยามเย็นๆนะคะกับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เรากลับมาเขาก็จะมารอเรานะคะรอเล่นด้วยรอกินก็ทำให้เราชื่นใจนะคะนี่ดอกไม้ของเราก็มีให้ดูให้ชมนะคะดอกทานตะวันเม็กซิโกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่าไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ